เสียต่อฝันปั้นรัฐมนตรี3จังหวัดชายแดนใต้ยนปชปไม่ใช่พูดแต่ปากมั่นใจคนพื้นที่รู้ดีการเมือง28พค2567ถึง15นาฬิกา51นาทีเสียต่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฝันปั้นรัฐมนตรี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยันไม่ใช่พูดแต่ปากมั่นใจคนพื้นที่รู้ดีเรื่องปัญหาเล็งตั้งสุรินทร์ปาลาเร่ดูแลพื้นที่เมื่อวันที่28พฤษภาคม2567ที่ใจปัตตานีนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปพร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคเดินทางไปยังโรงเรียนดรุณศาสตร์อำเภอสายบุรีเพื่อมอบเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจำนวน50ครัวเรือนโดยมีตัวแทนสตรีกลุ่มผู้นำท้องถิ่นตลอดจนชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนายเฉลิมชัยกล่าวว่าตนเป็นลูกครึ่งจีนไทยมีสิ่งที่ตระกูลของตนทั้งที่เล่นการเมืองและไม่เล่นการเมืองยึดถือคือต้องมีความกตัญญูพ่อแม่ของตนได้สอนว่าไม่ว่าจะทำอะไรอย่าเนรคุณคนอย่างเด็ดขาดทำให้สิ่งนี้ติดตัวมาตลอดไม่ว่าจะทำงานอะไรตนเคยมาขอคะแนนจากทุกท่านในวันที่ตนเป็นเลขาธิการพรรคแต่วันนี้ตนต้องมาขอบคุณที่ท่านได้เพาะเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเย็นกับทุกคนในวันข้างหน้าตนเชื่อมั่นว่านายยูนายดีวาบาสอสอปัตตานียังเป็นอนาคตที่พรรคประชาธิปัตย์ฝากความหวังไว้ได้และพรรคให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมเหมือนที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องไทยพุทธเพราะเราคือคนไทยด้วยกันนายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่าวันนี้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมการเมืองครั้งแรกของตนหลังจากแก้ไขข้อบังคับพรรคไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือการเปิดประตูสู่เส้นทางการเมืองของพรรคโดยใช้จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่แห่งแรกและตนจะไปให้ครบทั้ง3จังหวัดนำพาประชาธิปัตย์ให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างรัฐมนตรีของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้เพราะเชื่อมั่นว่าพี่น้องชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้ว่าคนใน3จังหวัดต้องการอะไรมีปัญหาอยู่ตรงไหนเราไม่มีทางไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเป็นอีกเหตุผลที่ตนปรับยุทธวิธีของประชาธิปัตย์ทันทีที่กลับกรุงเทพมหานครตนจะแต่งตั้งให้พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ส.ส.สงขลาเป็นผู้ดูแล3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การทำงานมีความชัดเจนขึ้นที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ยังไม่เคยให้พี่น้องมุสลิมมาดูแลพื้นที่เลยดังนั้นจึงต้องการทำเรื่องนี้เพื่อเรียกศรัทธาให้พี่น้องได้เห็นไม่ใช่พูดแต่ปากและยืนยันว่าประชาธิปัตย์ครบได้ไม่ต้องห่วงขอให้ทุกท่านช่วยกันรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินคนของท่านที่เป็นต้นกล้าของพรรคที่กำลังเจริญเติบโตต้นไม้ต้นเดียวขึ้นอย่างไรก็ไม่แข็งแรงวันนี้3จังหวัดชายแดนใต้มีสด13คนมีรัฐมนตรีสักคนไหมทำไมใน3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หารัฐมนตรีมาดูแลพื้นที่เองผมยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่ด้วยการสร้างรัฐมนตรีที่เป็นคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้นายเฉลิมชัยกล่าววอลเลย์บอลสาวไทยคืนชีพอัดโดนิมิกันประเดิมชัย VNL 2024 วีค 2กีฬาวันที่28พฤษภาคม2567 16 นาฬิกา 51 นาทีวอลเลย์บอลสาวไทยประเดิมเนชั่นส์ลีก 2024 สัปดาห์ที่2ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเอาชนะโดมินิกันคว้าชัยชนะในการแข่งขันเนชั่นลีกนัดแรกได้สำเร็จการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024กลุ่ม2สัปดาห์ที่2ที่กาแล็กซีอารีนาเขตปกครองพิเศษมาเก๊าประเทศจีนเมื่อวันที่28พฤษภาคม67ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ14ของโลกลงสนามพบโดมินิกันอันดับ9ของโลกสำหรับผลงานสัปดาห์แรกทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
ทำผลงานได้น่าผิดหวังด้วยการแพ้4นัดรวดรั้งอันดับ15ของตารางคะแนนขณะที่โดมินิกันชนะ2แพ้2มี6คะแนนรั้งอันดับ10ของตารางคะแนนเกมนี้โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามชุดแรกประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชัชชุออนโมกศรีหัตถยาบำรุงสุขวิภาวีสีทองพิมพิชยากกรำณัฐนิชาใจแสนโดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระเปิดฉากเซนแรกเกมเป็นไปอย่างสูสีเบียดกันแต้มต่อแต้มและเป็นสาวไทยที่เล่นได้แน่นอนกว่าปิดเซตเอาชนะไปก่อน 25-22 ออกนำ 1-0 เซต 2เกมยังคงสูสีโดมินิกันแก้เกมมาได้อย่างยอดเยี่ยมออกนำก่อน 13-9 สาวไทยพยายามแก้เกมด้วยการเน้นบล็อกมากขึ้นรวมถึงส่งกนกพรแสงทองมือเซตจากชุดอายุไม่เกิน20ปีที่เรียกเข้ามาเสริมในสัปดาห์ที่2ลงสนามไปช่วยแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลพ่ายไปในที่สุด20-25 กลับมาเสนอ 1-1 เซต 3สาวไทยเปิดฉากยังตีผิดพลาดบ่อยครั้งแต่ยังได้ทีเด็ดจากหัวเสาและบอลเร็วช่วยทำให้แต้มมาเสมอที่ 8-8 ก่อนจะแซงห่าง 14-10 โดมินิกันต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมทีมชาติไทยและดูเหมือนจะได้ผลโดมินิกันออกมาเก็บ2แต้มรวดตามเหลือ 12-14 โค้ชยะต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมเช่นกันและดูเหมือนจะเป็นผลสาวไทยออกมาเก็บแต้มปิดเซตได้สำเร็จ 25-17 ออกนำ 2-1 เซตต้องการอีกเซตเดียวเพื่อเก็บชัยชนะเซตที่4สาวไทยออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมโกยแต้มหนีไปก่อน 8-3 จากนั้นเกมกลับมาสูสีอีกครั้งแต้มมาเสมอที่ 12-12 ก่อนโดมินิกันจะพลิกแซงขึ้นนำ 13-12 โคชยะต้องขอเวลานอกอีกครั้งสาวไทยแก้เกมกลับมาดีพลิกแซงขึ้นนำอีกครั้ง 19-17 โดมินิกันต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมอีกครั้งแต้มกลับมาเสมอ22เท่ากันทีมไทยส่งดนลพรสิงห์โพลงมาช่วยสุดท้ายสาวไทยเอาชนะไปได้26-24สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยชนะโดมินิกัน 3-1 เซต 25-22 20-25 25-17 และ 26-24 สาวไทยประเดิมชัยชนะเป็นนัดแรกหลังพ่ายในสัปดาห์แรก4นัดรวดวอลเลย์บอลสาวไทยลัดฟ้าถึงมาเก๊าแฟนแห่ต้อนรับถึงสนามบินสาวไทยออกเดินทางสู่มาเก๊าลุยศึกเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2โค้ชยะรับเทียวยังไม่ฟิตเต็มร้อยไม่เข็นลงสนามทุกนัดสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม2สัปดาห์ที่2พบทีมชาติฝรั่งเศสที่กาแล็กซีอารีนาเขตปกครองพิเศษมาเก๊าประเทศจีนในวันที่31พฤษภาคม67เวลา 11:30 น.ฟริตถามเจตนาตั้งวิษณุเพื่ออะไรชี้ไม่ควรตั้งพิชิตแต่แรกลั่นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบการเมืองวันที่28พฤษภาคม2567 15:41 น.ฟริตถามเจตนาเศรษฐาตั้งวิษณุเพื่ออะไรย้ำก้าวไกลไม่เห็นด้วยสว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญชี้ไม่ควรตั้งพิชิตตั้งแต่แรกลั่นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทางการเมืองเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายพฤทธ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะรัฐมนตรีส.ล.ค.
โดยนายพฤทธิ์กล่าวว่าตนเพิ่งทราบข่าวยังไม่ได้ดูในรายละเอียดคงต้องไปถามนายเศรษฐาว่าเจตนาในการตั้งเป็นไปเพื่ออะไรจะเป็นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะหน้าเพื่อมาช่วยเรื่องคดี40ส.ว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระยะยาวในการดำเนินงานของรัฐบาลแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามตนคิดว่าไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นรัฐบาลชุดนี้ดึงบุคลากรจากรัฐบาลที่แล้วภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของรัฐบาลชุดนี้นายพฤทธิ์กล่าวว่าจุดยืนของพรรคก้าวไกลต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเราชัดเจนว่าในมุมหนึ่งเราตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีแต่อีกมุมหนึ่งเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่สว.เลือกใช้คือยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมสูงและช่องทางนี้อาจเปิดช่องให้สามารถเอาอำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาตีความประเด็นเรื่องจริยธรรมไปในทางที่มิชอบได้แม้เราไม่เห็นด้วยกับการตั้งนายพิชิตมาเป็นรัฐมนตรีแต่เราก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะเอาศาลรัฐธรรมนูญมาตีความเรื่องจริยธรรมฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือนายกรัฐมนตรีควรจะเลือกที่ไม่ตั้งนายพิชิตตั้งแต่ต้นหรืออย่างน้อยควรแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองนายพฤทธิ์กล่าวเมื่อถามกรณีที่นายกรัฐมนตรีถามคณะกรรมการกฤษฎีกาแค่บางอนุมาตรานั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าจากที่ตนเข้าใจคืออนุมาตราที่นายกรัฐมนตรีถามคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นไม่ใช่อนุมาตราที่สว.ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องของข้อกฎหมายโดยทางอนุมาตราที่สว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นเกี่ยวกับ2ประเด็นคือมาตรฐานจริยธรรมและการที่ระบุว่ารัฐมนตรีต้องมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์พรรคก้าวไกลกังวลกับวิธีการนี้เพราะเป็นการเปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ว่าจริยธรรมแปลว่าอะไรคำว่าสุจริตเป็นที่ประจักษ์แปลว่าอะไรและสามารถนำเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกันและกันได้ดังนั้นถึงแม้เราจะเห็นด้วยถึงความไม่เหมาะสมในการตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีแต่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือนายเศรษฐาเลือกที่จะไม่ตั้งนายพิชิตตั้งแต่ต้นหรือหากจะมีการเรียกร้องควรจะเป็นการรับผิดชอบทางการเมืองไม่ใช่ใช้กลไกของศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องจริยธรรมนายพฤทธิ์กล่าว